พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้แทนพระองค์ส่งมอบยาฟ้าทลายโจรพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2,000 ขวดโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารร่วมรับมอบยาฟ้าทลายโจรพระราชทานณห้องอมรพิมานศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งจากนี้กรุงเทพมหานครจะนำยาฟ้าทลายโจรพระราชทานไปส่งมอบให้แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้สมดังพระราชปณิธานต่อไป